สวัสดีคุณผู้ชมที่หลงรักเลโก้ทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองเลโก้สตูดิโอในวันนี้ครับผมก็ผมมีเกมที่จะเอาใจคนชอบเลโก้คนชอบตัวต่อคนชอบบริกทุกท่านกันด้วยนี่เลยครับเกมนี้มีชื่อว่า Brick Simulator ไม่คุณผู้ชมยังอย่าเพิ่งทำหน้าอย่างนั้นฟังชื่ออาจจะแลดูเพียวๆนะครับแต่ว่าเกมนี้ผมไปดูตัวอย่างมาแล้วถือว่าเป็นหนึ่งเกมซิมูเลเตอร์ที่ดีใช้ได้เลย wow. ถือว่าฟังดูน่าเล่นอยู่นะเดี๋ยวขอดูเกมพาสหน่อยว้าวเกมนี้เริ่มไม่น่าเล่นขึ้นมาเลยครับเพราะว่าของแม่งแพงทำไมมันแพงจังวะเกมแนวซิมูเลเตอร์อ่ะคุณผู้ชมลองไปสำรวจดูเถอะ 70% ขายเกมพาสอย่างกับกูอยู่ดูไบสิ่งที่น่าจำเป็นจริงๆอินฟินิตสโตรเรจอันนี้สำคัญดับเบิลแฮมเมอร์มันคืออะไรคือเขาเขียนไม่หมดมันต้องเติมสปีดด้านหลังด้วยโอเคเราจะได้แบบใช้ค้อนทุบเร็วกว่าเดิมนะซื้อโกคูณ2ซื้อไดมอนด์บวก VIP ดับเบิลสปีดโอ้โหพ่อเถอะของไม่อย่างแพงกูหมดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเริ่มเกมมาปุ๊บให้กูกดตัว E เลยใช่ครับอันนี้กูยังไม่ทันได้เล่นอะไรเลยมีปุ่มตัว E เท่าควายเด้งขึ้นมาอ่ะลองกดตัว E โอ้โหโอ้กอดเขาชี้ให้กูไปไหนครับคุณผู้ชมอ๋อเขาชี้มาตรงนี้ไม่ได้ให้กูไปช็อปบล็อกมีเลือด7แม่งสอนกูทุกอย่างเลยให้กูกดคลิกโอเคอึ้ง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 ทำไมเสียงมัน MLG จังวะเดี๋ยวฟังเสียงมันเป็นเสียงแบบ earlap ที่กูเอาไว้เซ็นเซอร์คำหยาบอะโอ้แม่งโคตรฮาร์ดคอร์แป๊บนึงให้กูกดปุ่มเซลล์เอาไปขายเย้ได้มา16บาทเออว่ะเกมดีเกมดีเดี๋ยวแป๊บนึงครับเกมนี้มันมีบอสด้วยหรือเปล่าบอสแบทเทิลอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเก็บเวลก่อนเก็บเวลก่อนตรงนี้มีดับเบิลสปีดดับเบิลสปีดกูต้องกดออนเดี๋ยวว่ากูซื้อเกมพาสมาแม่วิ่งเร็วมากขึ้นกว่าเดิมนะครับตอนนี้มีเงินอยู่32บาทเดี๋ยวไปดูดิกูซื้ออะไรบ้างโอ้ซื้ออะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวอันนี้กูเติมมาจริงไหมเนี่ยถ้ามันบอกโกคูณ0 power บวก0อย่างงี้ว่ากูเติมมานะเว้ยกูเติมมาเยอะด้วยเนี่ย VIP กูจริงๆต้องทำงานละต้องกด equip ไปนี่คูณไปเยอะเหมือนกันดาเมจค้อนกูไม่ได้แรงเลยว่ะเอาละได้ประมาณนี้ลองเอาไปขายดูมันต้องคูณ9เข้าไปนี่เงินเยอะกว่าเดิมอย่างนี้ดิโคตรแจ่มปลดล็อกแม่งเลยนี่กลายเป็นแบบค้อนหินเริ่มต้น Minecraft Basic Chest กูต้องทำยังไงวะต้องกดเคลมโอ้โหบ้านรวยสุดๆมีเงิน 3,000 แล้วนี่มันหมายความว่าไงเฮ้ยทำไมจู่ๆกูแม่งก็รวยขึ้นกว่าเดิมวะกดบายมันมีการแบบซื้อบายออไหมอย่างนี้ดิเราหาเงินได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมนะครับโจมตีบล็อกโอ้โหเลือด300ดาเมจเข้าทีละ20เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะกูเพิ่งดูหน้าตาสัตว์เลี้ยงกู What is this มันมี2หน้าตาปลาดาว2บุคลิกโอ้ my lord สัตว์เลี้ยง VIP หน้าตื่นสุดๆเลยว่ะกูเกลียดมึงเฮ้ hey, บอสอยู่ไหนวะบอสแบทเทิลให้เรากระโดดขึ้นมาตรงนี้เหรอเดี๋ยวขึ้นไปดูบอสกันคุณผู้ชมผมอยากเห็นบอสมากเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่บอสเหรอไม่รู้กูเปิดเชสเอาไว้ก่อนเฮ้ยๆการที่จะต่อสู้กับบอสทำไมมันเดินไกลจังวะนี่ไงประตูจะเปิดในอีก10นาทีพีมเถอะแล้วกูเข้าไปตอนนี้ไม่ได้เนี่ยนะส่วนตรงนี้ที่สำหรับ VIP นะครับเราจะได้อะไรได้ VIP Pet Special Chest น่าจะอยู่ข้างในนะครับบวก50 pet storage กูสามารถเก็บเพชรได้มากสุด50ตัวต้องพูดอย่างนี้ตรงนี้ VIP กดโอ้โหมีเงินเป็นหมื่นเลยอะคุ้มค่าไหมก็คุ้มค่าอยู่นะใช้ได้ถือว่าใช้ได้อะเดี๋ยวปลดล็อกรัวๆนะครับ15,000พี่มึงมันแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วเพชรนี่ทำอะไรได้ผมหมายถึงเพชรตรงนี้โอเคซื้อไข่100ไดมอนด์นะครับกดฟักเลยออกมาแล้วได้แบบแล Black Cat แมวดำคูณเยอะไหมคูณไม่เยอะแต่
แต่ว่ามันบวกดาเมจให้กับเราบวก80เลยนะเว้ยถ้าทางน่าจะแบบดีอยู่มั้งบวกตั้ง80อู้โจมตีทีเข้าเป็น100อย่างงี้ดิวะแม่เรารักนายมากเลยแบ็คแคทอ๋อโอเคที่เขาบอกว่ามันจะหลวดเนี่ยไปแมปต่อไปใช่ไหมเราต้องการเงิน 40,000 นี่ครับในการไปยังอีกโลกนึงโอเคโอเคนี่เงินประมาณนี้เอาไปขายดูโอ้มีเงิน 50,000 แม่เจ้ากูไปเลยกด F แจมโอะไรเนี่ยแอนิเมชัน What เหมือนแบบส่งซากศพขึ้นไปบนอวกาศ Jesus แอนิเมชันสุดสมจริงดูครับบินไปละแล้วก็ระเบิดกลางอากาศตึ้งตายไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ควรเป็นอย่างนั้นเฮ้ยเรามาเกิดตรงนี้เลยเหรอเกมแจมว่ะเกมแจมแล้วนี่คอมไบเพชรเดี๋ยวนะเราสามารถเอาสัตว์มารวมกันได้ด้วยเหรอวะน่าจะต้องมีสัตว์เหมือนกัน5ตัวโอเคอันนั้นกูรู้ละมันเหมือนทำให้สัตว์แบบเป็นชายนี่แค่นั้นเองนะครับคือประเภทของสัตว์มันต้องเหมือนกัน5ตัวไอเราก็นึกว่ามันจะเป็นอะไรที่แท้เป็นแบบนี้เอาจริงใครว่างๆที่ผมแนะนำเล่นเกมนี้เลยนะเว้ยดอโอเพ่นในอีก5นาทีกว่าเฮ้ยมันสู้กับบอสอะผมอยากสู้กับบอสมากๆเลยอะต้องรออีกตั้ง5นาทีเดี๋ยวขึ้นไปตรงนี้ดูนะครับผมอยากจะรู้ว่าข้างบนตรงนี้มันการที่มึงจะซื้อของอะไรแต่ละอย่างสัตว์เลี้ยงมันอยู่ตรงนี้มึงต้องทำให้มันลำบากอีกหรอวะถามจริงมีสัตว์เลี้ยงพวกนี้บางเวลาปากวนนี่กูเกลียดชีวิตตัวเองโอ้โห800,000กูไม่มีปัญญาเปิดหรอกนะ800,000เลยเหรอมึงให้กูเอาเงินที่ไหนไปซื้อวะเอาดับเบิลสปีดมาเดี๋ยวนี้วู้ no มีเงินประมาณนี้เอาไปขายดูอู้แสนห้ารวย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 สถานที่ต่อไปแป๊บหนึ่งนะครับเราต้องใช้เงินเท่าไหร่มันไม่บอกเราจรวดอยู่ตรงนี้ดูก่อนนะ900,000พี่มึง900,000เลยเหรอทำไมเงินแพงขึ้นเรื่อยๆแพงจริงเนี่ยตอนแรกก็แบบดีๆอยู่หลังๆมานิดเริ่มไม่ไหวแล้วว่ะเงินแม่งอย่างแพงแสดงว่าเราจะต้องเน้นพวกคูณโกอะไรพวกนี้เยอะเลยครับคุณผู้ชมแล้วถามว่าพวกคูณโกอะไรพวกนี้อะไรเป็นคำตอบแน่นอนครับสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอันนี้ มีแบบให้กูเติมเงินเอออย่างนี้ดิได้แบบ 100% มิติกเลยนะเว้ยบอกแล้วกลัวเทพจัดมา1ตัวใครสุด Amazing โอ้มี3หัวสร้างสรรค์มากดูดาเมจอันนี้สร้างสรรค์โคตรๆคูณ6นะครับถือว่าคูณไม่ค่อยเยอะซื้ออีกรอบหนึ่งโอเมเจ้าเปิด please เอาตัวมิติกมาให้กูอีกตัวหนึ่งมันซ้ำกันนี่ว่าส่วนอีกตัวหนึ่งเราใช้เพชรซื้อนะครับเผื่อว่ามันจะได้คูณหนักๆสกิปแม่งเลยอัลตร้าแลโอ้กอดบวกโคตรน้อยเลยแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ดาเมจเป็นหมื่นกลัวโคตรเก่งแล้วกูเก่ง stop เดี๋ยวอยากจะรู้กูสามารถวันช็อตได้ไหมโอ้โหอย่างงี้ดิวะดาเมจกูโคตรเยอะบวกทีเป็นเงินที่กูเติมไปคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์แถมคูณทีคูณ54ด้วยเดี๋ยวมึงเจอกูลองเอาไปขายดูก่อนมีเงินเป็นล้านส่วนระหว่างนี้นี่ครับเดี๋ยวเราจะไปต่อสู้กับบอสเว้ยเฮ้ยบอสไฟมาว่ะวู้อู้นี่มันคืออะไรเนี่ยเราจะต่อสู้ยังไงโอ้ my god แล้วผมจะตีมันยังไงวะ what นี่คือกูต้องกระโดดหลบใช่ไหม what is that มันกูเล่นบีสวามอยู่หลบดาเมจเฮ้กูงงอุ้ย
มันโจมตีเราเว้ยเดี๋ยวๆๆแป๊บนึงว่าเราจะฆ่ามันยังไงอ่ะโอ้มันรวบรวมพลังแล้วโกโก้ครันช์โอ้กอดเฮ้ยเราสามารถตีใช่มั้ยนิ่มตีตีอู้หูเอาว่าวิธีการสู้กับบอสสุดสร้างสรรค์นี่มันสุดยอดเลยนี่ว่ะเฮ้ยโนไม่สุดยอดแล้วโอ้โหมันหลบยากนะแต่ยังดีครับผมที่เขานั้นให้เลือดเรามาเยอะพอสมควรเว้ยเราจะไม่โดนดาเมจอะไรง่ายๆดืดมึงให้ช่องกูกระโดดหลบแค่นี้เกินไปดูดิเพื่อนเราใกล้ตายแล้วนั่นน่ะเอาล่ะได้โปรดส่งลูกโกโก้ครันช์มาโกโก้ครันช์นึ่งตีเด้งเข้าหน้ามึงดิโถเอ้ยได้โปรดขอร้องยอมแพ้แล้วก็ตายไปซะจีสัสกูหลบก่อนโอ้กูจะตายเฮ้ยมันไม่ได้หลบง่ายๆแล้วชิบหายมันหลบยากเหมือนกันนะเนี่ยคราวนี้บอสแม่งมีทุกอย่างอัตราการหลบ 90% หลบไม่ได้แน่นอนกูเลือดเหลืองแล้วขอร้องขอให้ลูกนี้เป็นลูกสุดท้ายแล้วมึงก็ตายไปซะ เพื่อนเราตายอุ้มเอาตายไหมเยี่ยมระเบิดเพื่อนเราตายวินาทีสุดท้ายฮ่าฮ่า What a loser เรียบร้อยวู้บอสเชสว้าวได้อะไรนั่นน่ะตัวต่อทองคำไม่ใช่ตัวต่อทองคำไม่ได้เงินโอ้โหมีแค่นี้มึงเฮ้ยได้เงินมาโคตรน้อยเลยกูเอาไปเซลกูได้เงินเยอะกว่านี้เยอะเลยเอาล่ะตอนนี้ผมเล่นไปเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็สรุปได้คร่าวๆว่าเกมมีประมาณนี้เนาะถือว่าเป็นเกมที่ดีไหมดีมากๆครับผมสนุกนะครับคุณผู้ชมสามารถเล่นได้เพลินๆนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวซิมูเลเตอร์ที่แปลกใหม่นิดนึงเนาะถึงแม้ว่าจะไม่ได้แปลกใหม่มากแต่ก็แปลกใหม่ก็ขอฝากเกมนี้เอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะลองเล่นผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงด้านล่างวันนี้กูไปแล้วครับบ๊ายบาย